เริ่มต้นในชั่วโมงที่2สำหรับการดูแลคนด้วยนะคะกับ Sugar Eyes ค่ะสายตายาวนั่นเองนะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพตาอีกอย่างนึงนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับแพทย์หญิงเขมวรรณเวทยไวกูลค่ะจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระจกตานะคะจากศูนย์จักษุโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาเรื่องสุขภาพตากันเช่นเคยสายตายาวมาเลยสายตายาวเมื่อกี้เนี่ยนะคะนำมาเลยเพลงให้เข้ากับบรรยากาศสถานการณ์นะคะคุณหมอวันนี้มาเรื่องเกี่ยวกับตาแห้งค่ะบางคนก็แบบบอกว่าเอ๊ะตาแห้งคือยังไงเป็นอาการยังไงคะคุณหมอคือจริงๆวันว่าบางทีเนี่ยมันมีอาการบางอย่างซึ่งไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราแห้งหรือเปล่าหรือเราเป็นอะไรกันแน่หรือบางคนกลัวว่าบอกอ้าวแล้วไม่ดีเหรอตาแห้งคือแบบบางคนบอกหรือว่าจะแฉะอะไรจะแห้งหรือจะแฉะอันไหนคือพอดีอันไหนคือต้องไปหาหมอคะยังไงคือคำว่าตาแห้งจริงมันคือโรคเป็นโรคอย่างหนึ่งเป็นโรคอย่างหนึ่งเรียกว่าโรคตาแห้งค่ะแต่ว่ามีไม่มากนักที่จะมีความรู้สึกโอ้มันแห้งแล้วมาหาหมอค่ะบางคนจะมาด้วยเรื่องคันตาค่ะเคืองตาหรือน้ำตาไหลอ่ะตาแห้งมาด้วยน้ำตาไหลได้นะหรือว่ามาด้วยเรื่องของสู้แสงไม่ได้ค่ะใช้คอมนานๆแล้วรู้สึกตาล้าใช้ต่อไม่ไหวแล้วค่ะค่ะโฟกัสไม่ค่อยได้ต้องกระพริบตาถึงจะมองชัดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีอาการหลายๆอย่างมากอื่นๆด้วยที่อยู่ในโรคตาแห้งค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ตกลงต้องทำยังไงต้องแตะหรืออะไรยังไงนะไม่ใช่นะคะ คือพอตาแห้งปุ๊บมันก็จะมีอาการที่จะมาบ่งบอกเราว่านี่แหละนะคือตาแห้งแล้วนะคะ ค่ะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุต่างๆมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอกว้างมากเลยค่ะนะคะเพราะว่ามันมี กลไกในเรื่องตาแห้งมันเป็นไปได้ทั้งจากการที่เราสร้างน้ำตาน้อยลงหรือเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้น้ำตาเราระเหยออกไปเร็วขึ้นนะคะหลายปัจจัยเนี่ยง่ายการที่น้ำตาระเหยออกไปเยอะขึ้นจะเดาได้เลยอะไรที่ทำให้มีแบบน้ำตาระเหยออกก็จะต้องมีประมาณว่ามีลมมีลมเป่าหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราต้องกระพริบตาได้น้อยอย่างเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เวลาเราแบบจดจ่อใช้คอมเล่นเกมดูซีรีส์สารพัดจอทั้งหลายไม่อยากกระพริบตาเลย ใช่ไหมคะจ้องไม่กระพริบเลยอันนี้เราจะกระพริบตาน้อยลงพอเรากระพริบตาน้อยลงน้ำตาเราก็จะระเหยออกไปเยอะขึ้นอ๋อก็ถ้าเกิดสังเกตเนี่ยเวลาเรากระพริบตาต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนมีน้ำหล่อลื่นมีน้ำตาออกมาที่จะทำให้ตาของเราชุ่มชื้นอยู่ค่ะคือการกระพริบตาที่ดีเนี่ยสำคัญนะคะการกระพริบตาที่ดีคือเปลือกตาบนลงมาชนเปลือกตาล่างแล้วก็กวาดน้ำตาให้ไปคลุมผิวตาทั้งหมดอันนี้คือกลไกปกติค่ะแต่พอเวลาที่เรามีสมาธิหรือว่าเราจดจ่ออยู่กับจดจ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยกระพริบตาได้น้อยลงแล้วกระพริบตาได้ไม่สมบูรณ์หมายความว่าเปลือกตามันลงมาสักแบบ 70-80% แล้วมันก็รีบขึ้นไปเลยมันยังลงมาไม่ทันถึงนะคะซึ่งอันเนี้ยบังเอิญเรามีเครื่องตัวนึงค่ะซึ่งเราจับภาพพวกนี้ทันค่ะแล้วเราจะเห็นว่าแบบโอ๊ยหลายๆคนมากหมอวันก็เป็นค่ะค่ะคือแบบพอมาถ่ายกล้องนี่ถึงได้เห็นว่าอ้าวเรากระพริบตาไม่ดีนี่เองอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรารู้ว่าเรากระพริบตาได้ไม่ดีค่ะใน1นาทีสมมติว่าเรากระพริบตาแค่4-5 ครั้งแล้วการกระพริบตาทุกครั้งของเราไม่สามารถกวาดน้ำตาได้ถามว่าแล้วคุณหมอจะให้หนูเตือนตัวเองยังไงให้กระพริบตาคะตั้งเตือนจากมือถือว่าไม่ไหวเหมือนกันต้องบอกว่าอันนี้ยากแต่ว่าถ้ามีข้อมูลก็ดีกว่าไม่มีข้อมูลถ้าสมมติว่าวันบอกว่าคุณน้องมีการกระพริบตาไม่สมบูรณ์วันหนึ่งที่เขาแสบตาไม่สบายตาเคืองตาใช้คอมแล้วเขาไม่สบายตาเลยเขาจะนึกถึงว่าอ๋อเขาอาจจะต้องหลับตาดีๆหรือต้องกระพริบตาให้ดีขึ้นค่ะค่ะแต่ตั้งไทม์เมอร์เนี่ยไม่น่ารอด ไม่น่ารอดได้เวลา กระพริบตาแล้วนะจ๊ะ อะไรอย่างเงี้ยนาทีไม่รอดอันนั้นไม่ได้นะคะ เพราะว่าอันนี้ถือว่ามันการกระพริบตาเหมือนเป็นปฏิกิริยาแบบของร่างกายที่มันใช้ทำธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นจะไปเอาละฝึกบริหารการกระพริบตาอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอีกใช่ไหมคะแต่เราจะรู้นะคะว่ากิจกรรมแบบยังคอมเนี่ยชัดมากมันมีการศึกษาว่าเวลาเราใช้คอมเนี่ยอัตราการกระพริบตามันลดลงไปเยอะคราวนี้ถ้าเราใช้แล้วล้าเนี่ยมันก็จะมีอันนึงคืออาจจะต้องกระพริบตาถี่ขึ้นหรือเป็นการเบรกก็จะมีแนะนำว่าสมอันนี้ตั้งไทม์เมอร์ได้ตั้งหน้าจอไป20 นาทีพอ20 นาทีปุ๊บเบรกเบรกไม่ต้องเบรกเยอะ
เบรก20วินาทีค่ะก็คือเราหลับตานับ1ถึง20ในใจค่ะแล้วก็ลืมตาขึ้นมามองไปไกลสัก20ฟุตหรือเบรกตั้งไทม์เมอร์20นาทีเดี๋ยวเดินไปจิบน้ำไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวกลับมาใช้งานทำอะไรอย่างอื่นอย่างน้อยมันนอกจากบริหารแบบพักสายตาแล้วยังได้บริหารร่างกายขยับขยื่นด้วยนะใช่ค่ะเดี๋ยวแบบซีรีส์โอ้โห EP นึงเป็นชั่วโมงนิ่งอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวจะได้เรื่องอื่นต่อจากซีรีส์ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวไลฟ์สไตล์ของเราด้วยแล้วก็เรื่องของแบบร่างกายที่อาจจะผลิตน้ำตาน้อยลงต่างๆนานาก็มีหลายสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดอาการตาแห้งแต่ทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกไปว่าเอ๊ะเราจะสังเกตอาการได้หลายๆอย่างว่าเอาละซีรีส์เป็นพิษเอาละโอป้าทำให้เราตาแห้งแล้วจะต้องทำยังไงดีคืออาการอย่างเมื่อกี้บอกว่ามีคันตาตาแห้งแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะคุณหมอบางคนจะรู้สึกบอกไม่ถูกแต่มันไม่สบายฉันมีความไม่สุขสบายบนตาโอ้โหหมอฟังแล้วก็เอ๊ะเราจะเข้าใจทางด้านไหนก็ไม่รู้คือประมาณว่าแบบอธิบายไม่ถูกค่ะอาการส่วนใหญ่ของตาแห้งเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมันไม่ได้บอดแต่มันจะเป็นอาการที่น่ารำคาญรบกวนคุณภาพชีวิตค่ะมีการศึกษาว่าช่วงบ่ายเนี่ยถ้าคนที่เป็นตาแห้งช่วงบ่ายจะทำงานได้แย่ลงมันเหมือนมันล้าหรือยังไงมันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าแบบเวลาทำงานเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอาจจะเฉพาะเจาะจงไปค่อนข้างยากนิดนึงคือให้กว้างๆไว้คืนตานะคันตาตาแดงบ่อยๆน้ำตาไหลสู้แสงไม่ได้ตาล้าตามัวต้องกระพริบตาประมาณนี้แต่ถ้าอะไรที่แบบไม่มั่นใจแล้วก็คิดว่าอาจจะหรือเปล่ามาคุยกันดีกว่าเรามีวิธีการตรวจแล้วก็มีเครื่องมือในการที่จะบอกว่าเอ้ยตกลงเราตาแห้งไหมนะคะค่ะขอถามเป็นส่วนตัวนิดนึงเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วคือบางทีรู้สึกได้เหมือนกันนะคะคุณหมอคือปกติเป็นคนมีน้ำในตาค่อนข้างเยอะคือไม่ได้รู้สึกว่าตาแห้งแต่ในบางกรณีเหมือนถ้าเราไปนั่งแล้วโดนแอร์ส่องขับรถนานๆแล้วแอร์มันส่องเรื่อยๆค่ะแล้วพอตอนจะถอดคอนแทคเลนส์เนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันแบบเหมือนมันถอดยากหรือว่าการใส่คอนแทคเลนส์มันจะมีผลไหมคะถ้าระยะยาวทำให้ตาเราแห้งหรือเปล่าจริงๆอันนี้ใช่เลยค่ะคือบอกได้เลยว่าคนใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมีโอกาสตาแห้งทุกท่านเลยยิ่งใส่นานก็ยิ่งมีโอกาสของตาแห้งมากขึ้นเนื่องจากคอนแทคเลนส์เนี่ยมันไปรบกวนการทำงานตามปกติของตาเราทั้งเรื่องของการกระพริบตาไปส่งผลต่อเซลล์ไปส่งผลต่อการสร้างน้ำตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยวันแนะนำว่าน่าจะต้องมีการติดตามกับจักษุแพทย์บ้างเป็นระยะนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าใส่ต่อเนื่องจนเกินไปอาจจะแบบใส่เท่าที่จำเป็นอาจจะมีการบางวันใส่พักเป็นใส่แว่นตาไปบ้างก็ได้ใช่ไหมคะคือบางคนเราเจอคือพอดีหมอวันทำเลสิกให้คนไข้ด้วยค่ะก็จะมีคนไข้ที่ปรึกษาเรื่องเลสิกแล้วก็ปกติเนี่ยค่ะเราจะเหมือนกับถ้าจะทำเลสิกเราจะขอให้ไปใส่แว่นก่อนสักอาทิตย์นึงหลายๆท่านไม่มีแว่นคือชีวิตนี้อยู่ได้กับคอนแทคเลนส์มาโดยตลอดสารภาพหรือเปล่าใช่ค่ะหรือเปล่าแว่นอันสุดท้ายนี่คือจำไม่ได้แล้วนะคะว่ากี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบางทีตามันไม่ได้พักเลยมันไม่ไหวค่ะอาจจะต้องขอนิดนึงว่าค่ะคุณหมอค่ะต้องขอนิดนึงว่าจริงๆอ่ะ8ชั่วโมงมันว่าพออย่าใช้นานกว่านั้นเลยระหว่าง8ชั่วโมงเนี้ยขอคอนแทคเอ้ยขอน้ำตาเทียมหน่อยค่ะเพราะไม่งั้นพอจบวันเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันถอดยากมันดูติดอยู่กับตาใช่ยิ่งบางทีแบบว่านอนดึกเราก็จะใส่ยาวลากยาวไปยิ่งกว่านั้นอีกนะคะก็จะเป็นมีความแบบว่าบางครั้งก็จะเป็นเหมือนกันห้ามใส่นอนนะค่ะอันนั้นสำคัญมากเลยต้องล้างให้สะอาดด้วยค่ะเพราะว่าใส่นอนเนี้ยเจอปัญหามาเยอะแล้วว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมีการติดเชื้อเพราะว่าไปใส่ทิ้งข้ามคืนแล้วติดเชื้อจากคอนแทคเลนส์นี่โอ้เรื่องยาวมหากาพย์ค่ะที่สำคัญอย่างบางคนคือคิดว่าใส่เป็นแบบชั่วคราวรายเดือนก็คิดว่าทั้งเดือนไม่ต้องถอดไม่ใช่ คือเจอเหมือนกันค่ะเจอคนเข้าใจแบบนี้มีคอนแทคเลนส์ชนิดที่แบบใส่กันทั้งเดือนไม่ต้องถอดน่ากลัวมากแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่นิยมประเทศไทยก็ยังขายแบบประมาณว่าถ้าถอดล้างได้ทุกวันน่ะดีค่ะแต่ในเมืองนอกเนี่ยก็จะมีแบบ30วันถอดทีซึ่งแบบน่ากลัวมากคือเรารู้สึกว่าแบบแล้วตาไม่ได้สัมผัสกับค่ะออกซิเจนเหมือนค่ายเนอะอันนี้เข้าใจถูกเลยคือปกติเนี่ยค่ะกระจกตาเราเนี่ยจะได้ออกซิเจนจากอากาศผ่านน้ำตาไปถึงผิวตาเราคราวนี้พอมีคอนแทคเลนส์อยู่ออกซิเจนมันซึมผ่านเข้าไปพอออกซิเจนเข้าไปไม่ถึงอะค่ะกระจกตาขาดออกซิเจน
ขาก็จะมีเส้นเลือดงอกขึ้นมาเพื่อชดเชยออกซิเจนมันก็จะเห็นว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นานๆเนี่ยจะมีตาแดงได้ง่ายค่ะเดี๋ยวดูตาในตัวเองยังโอเคอยู่ได้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไป OPD กันค่ะก็ถือว่าอันนี้ก็มาเป็นประสบการณ์โดยตรงส่วนตัวซึ่งคิดว่าบางทีเราก็จะเป็นเหมือนกันก็เลยคิดว่าสงสัยจะต้องหาแว่นตามาไว้สำหรับสับเปลี่ยนจะได้พักสายตาบ้างนะคะเพราะว่าอย่างเกือบบางคนนะคะคุณหมอที่ช่วงนึงเขาคิดใส่คอนแทคเลนส์เป็นสีๆกันอย่างเงี้ยแล้วคือเขาอ่ะไม่ได้ใส่ตาสั้นหรือว่ามีปัญหาใส่ตาเอียงใดๆพอใส่เป็นแฟชั่นเขาด้วยความเข้าใจของเขาว่ามันก็ใส่ไปได้ไม่เห็นเป็นอะไรแต่อย่างเราใส่ด้วยเพราะว่าใส่ตาสั้นใช่ไหมคะก็จะมีความรู้ด้านนี้หน่อยว่าเรื่องของการรักษาการทำความสะอาดต่างๆมันก็จำเป็นแล้วก็ยิ่งจะใส่นานเกินไปอันนี้ก็สำคัญกลับมาที่ตาแห้งของเรานะคะพาคุณหมอออกนอกเรื่องแต่คิดว่าหลายคนก็น่าจะเคยเจอปัญหานี้เหมือนกันนะอันนี้ก็เลยแบบแอบพอเห็นรู้ว่ามาคุยเรื่องนี้แล้วแอบถามนิดนึงนะคะทีนี้อาการที่หลายคนพอเริ่มมีอาการต่างๆนานาเหล่านี้ก็คือควรจะรีบมาพบคุณหมอใช่ไหมคะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีเครื่องมือที่เราจะสามารถดูได้ว่าเราตาแห้งอะไรยังไงค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยการทดสอบตาแห้งเนี่ยคนไข้มักจะไม่ค่อยเห็นว่าแบบตาแห้งแล้วแห้งยังไงนะแห้งมีตัวเลขไหมจริงเปล่าจริงป่ะหมอดูแค่นี้หมอรู้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่าความชื้นของตาหรือคะยังไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันมีเครื่องมือตัวหนึ่งชื่อลิปิวิวค่ะลิปิวิวเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นว่าความหนาของฟิล์มน้ำตาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกได้ชัดเจนว่าคุณแห้งหรือไม่แห้งกับอีกอันนึงซึ่งวันชอบมากก็คือการที่เราเห็นเลยว่าโครงสร้างที่ผลิตน้ำตาของเราเนี่ยยังเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนไปถึงขั้นนั้นเลยละเอียดได้ขนาดนั้นเลยค่ะแล้วคือบางคนเนี่ยยิ่งคอนแทคเลนส์เนี่ยเป็นปัจจัยต้นๆเลยค่ะที่ทำให้ต่อมไขมันเปลือกตาเนี่ยเสียหายแล้วเป็นต่อมที่ตายแล้วตายเลยไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบมีอาการเยอะดูแล้วต่อมตายไปเยอะอันเนี้ยต้องดูแลกันอย่างดีเลยค่ะถ้าไม่มีข้อมูลว่าต่อมฉันเหลือแค่ไหนบางทีคนไข้จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรคราวนี้พอมีรูปเพราะมันไม่มีอาการอะไรมาแบบว่ามันก็จะมีอาการแต่ว่ามันเหมือนกับไม่มีตัวเลขไม่มีภาพให้คนไข้เห็นพอคนไข้ดีขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกว่าโอเคละแต่คราวนี้พอมีรูปให้เห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นเข้าใจกันได้ตรงกันมากขึ้นว่าต่อมคุณเหลือ 30% นะคะถ้าคุณจะทอดทิ้งเขาเนี่ยเขาจะไม่กลับมาหาคุณแล้วไปแล้วไปเลยด้วยนะอาการตาแห้งก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบมันรำคาญด้วยนะคะคุณหมอคนไข้จะเข้าใจตัวโรคมากขึ้นแล้วก็ให้ความร่วมมือในการรักษาได้ดีขึ้นค่ะนะคะทีนี้พอมีอาการตาแห้งวินิจฉัยแล้วว่าเนี่ยคุณเป็นโรคตาแห้งนะการดูแลรักษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะค่ะจริงๆบางอย่างเนี่ยเราดูแลกันเองได้ไม่ยังไม่ต้องถึงมือหมอสิ่งที่ดูแลอันแรกได้ก็คือที่เจอกันบ่อยที่สุดคือน้ำตาเทียมค่ะนะคะน้ำตาเทียมเนี่ยถ้าดูในท้องตลาดจะเห็นเป็น2แบบแบบที่เป็นกระป๋องเล็กๆกับแบบที่เป็นขวดถ้าเกิดอาการไม่เยอะใช้แบบเป็นขวดได้ค่ะไม่เกินวันละ6ครั้งแต่ถ้าใส่คอนแทคเลนส์ขออนุญาตว่าเป็นกระป๋องเล็กๆเคยเห็นใช่ไหมคะที่แบบที่ขาวๆคุ้นๆที่ใช้วันหนึ่งแล้วก็ทิ้งค่ะค่ะถ้าใส่คอนแทคเลนส์ขออนุญาตว่าเป็นไม่มีสารกันเสียเป็นใช้กระป๋องเล็กต่อวันแล้วทิ้งค่ะนะคะคราวนี้สมมุติว่าน้ำตาเทียมชนิดไม่มีสารกันเสียมีอาการเรามีอาการเยอะเราหยอดทุก1ทุก2ชั่วโมงแล้วยังไม่ดีขึ้นค่ะอันนี้คงต้องพบแพทย์จริงๆมันมีอีก2อย่างค่ะค่ะซึ่งทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆเลย อันที่1คือการประคบอุ่นการประคบอุ่นจะเป็นการกระตุ้นให้คุณภาพน้ำตาเราดีขึ้นนะคะค่ะทำได้ง่ายๆค่ะข้าวเหนียวข้าวสวยไข่ต้มไม่ได้กินนะไม่ได้กินนะเดี๋ยวกินทีหลังนะเดี๋ยวอุ่นก่อนนะคะอุ่นแล้วก็มาประคบนะคะหมอว่าต้องการอุณหภูมิประมาณ 40-42 องศาเซลเซียสนาน 10-15 นาทีนะคะเขายกตัวอย่างข้าวเหนียว วันนี้เราข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะมันก็จะเป็นห่อพอดีคำใช่ไหมคะแบนๆใช่ซื้อมา2ห่อนะคะสมมติว่าเย็นแล้วเราอุ่นในไมโครเวฟ10วินาทีมันก็จะออกมาร้อนละห่อผ้าคุณหนูบาง2ชั้นแล้วก็มาวางแปะบนตาไม่กดนะคะวางแปะบนตา 10-15 นาทีนะคะไม่สะดวกข้าวเหนียวข้าวสวยไข่ต้มได้นะคะหรือว่าจะเป็นเจลสีฟ้าที่เป็นเจลประคบอุ่นที่บางบ้านมีแช่ตู้เย็นไว้เอามาอุ่นได้นะคะก็เป็นเจลประคบอุ่นก็ได้อันนี้ก็จะช่วยให้คุณภาพน้ำตาเราดีขึ้นแล้วก็เป็นวิธีธรรมชาติที่สุดไม่อันตรายค่ะอันที่สองก็คือการทำความสะอาดเปลือกตา
ทำยังไงคะเคยทำไหมคะยังเลยค่ะปกติเราอาบน้ำกันเวลา2ครั้งค่ะถูสบู่ไหมคะถูค่ะถูเวลา2ครั้งใช่ไหมคะรู้สึกเหมือนโดนสัตว์ส่วนโรคยังไงก็ไม่รู้คุณหมออีกนิดนึงค่ะล้างหน้าใช่ไหมคะล้างค่ะแล้วทำไมไม่ล้างตาคะคือเพราะว่าเรากลัวสบู่เข้าตาไหมค่ะคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบต้องทำด้วยหรอแล้วใช้อะไรอ่ะเดี๋ยวสบู่เข้าตาแสบนะอะไรอย่างเงี้ยมีแต่แบบใช้ยาล้างตาที่แบบว่าอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ต้องคืออันนี้คนละเรื่องกันคืออันเนี้ยเป็นการทำความสะอาดบริเวณเปลือกตาและโคนขนตาค่ะค่ะซึ่งจะทำให้คือเขาก็คือชิ้นส่วนหนึ่งของเราเนาะเอาไว้ว่าส่วนหนึ่งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดความสกปรกเกิดสะสมของแบคทีเรียหรือไรขนตาค่ะถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดก็อาจจะมีความสกปรกเยอะขึ้นเกิดการอักเสบได้หรือว่ามีไรขนตามาอาศัยอยู่กับเราได้นี่บางทีเราอาจจะต้องเชิญคุณหมอมาคุยกันถึงเรื่องไรขนตาโอเคโอเคได้อย่างนี้เลยนะคะเพราะรู้สึกว่าไรขนตาคืออะไรคืออะไรใช่มันจะเป็นตัวเล็กๆมันจะเป็นตัวเล็กๆมี8ขาค่ะแต่มันจิ๋วมากถึงขนาดที่เราจะไม่รู้สึกตัวเลยวันหลังมันเอารูปมาให้ดูเพราะว่าจริงๆคือแบบเราเจอบ่อยมากค่ะมันคานกระดึบกระดึบอยู่บนเปลือกตาเราค่ะแล้วเขาก็จะไปทำลายที่ต่อมไขมันเปลือกตาด้วยนะคะการที่เราไม่ได้ทำความสะอาดเปลือกตาแปลว่าเราให้ที่อยู่และอาหารกับเขาแล้วถ้าอย่างบางคนยิ่งแต่งหน้ามัสคาร่าอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งเสียนะอันเนี้ยเท่าที่สังเกตนะคะผู้หญิงที่แต่งหน้าเนี่ยไม่ค่อยมีคาดว่ามันกินมัสคาร่าไม่อร่อยมันก็เลยไปมันก็มันอยู่ไม่ได้แต่มันจะโอเคกับเศษไขมันความสกปรกที่อยู่บนเปลือกตาเขาก็จะอยู่บนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยค่ะขออนุญาตว่าล้างหน้าเนี่ยฝากขยี้ตามโคนขนตาให้หมอวันหน่อยทำความสะอาดสักนิดนึงนะคะปัจจุบันมีโฟมสำหรับทำความสะอาดเปลือกตานะคะจะใช้เป็นอันเนี้ยก็จะโอเคหน่อยคือไม่แสบตาแต่ถ้าเกิดว่านึกอะไรไม่ออกน้ำเปล่าหรืออะไรก็ได้หรือโฟมอะไรที่มีอยู่ก็แล้วแต่ฝากขยี้ตามโคนขนตาก่อนคือเหมือนแบบว่าอาจจะใช้นิ้วนางก็ได้นะคะมันเบาสุดไม่รุนแรงมากแล้วก็คือเหมือนโคนขนตาขยี้ตรงขนตาไม่งั้นเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลก็ได้ค่ะก็จะมีรายละเอียดการทำความสะอาดเปลือกตาอยู่นะคะอันเนี้ยง่ายๆประคบอุ่นก็ทำที่บ้านได้ทำความสะอาดเปลือกตาก็ทำที่บ้านได้น้ำตาเทียมก็ซื้อข้างนอกได้ทำ3วิธียังไม่ดีขึ้นเชิญมาหาหมอนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นวิธีการเบื้องต้นเนาะถ้าเกิดใครมีอาการข้างต้นที่บอกไปก็ใช้วิธีอย่างนี้ที่คุณหมอบอกแต่ถ้ายังไม่ไหวจริงๆมาที่ศูนย์จักษุเถอะนะคะแต่ขอถามไปที่ลิปปี้วิวนะคะเครื่องมือค่ะคุณหมอหลายคนก็อาจจะแบบเอ๊ะดูเหมือนกับเห็นล้ำลึกขนาดนั้นไปจะต้องแบบตาเราจะต้องโดนทำอะไรยังไงหรือเปล่าคะอยากให้คุณหมออธิบายขั้นตอนการตรวจนิดนึงแล้วก็วิธีที่ใช้มันมีอยู่สองสเต็ปแรกเนี่ยตอนมันเป็นแค่แบบไปวางคางแล้วก็กระพริบตาเฉยๆซึ่งตอนเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันเกิดหมอวันHappy birthday นะคะคุณหมอค่ะที่บอกเนี้ยเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่เกิดเดือนกันยาเหมือนหมอวันเข้าไปตรวจหมดนี้ได้ฟรีก็คือเนี่ยฟังแล้วใครที่มีอาการหรือว่ามีความสงสัยอยากจะรู้ว่าตาแห้งหรือเปล่าถ้าเกิดเดือนนี้ถือบัตรประชาชนเข้าไปเลยค่ะไปได้เลยอายุเท่าไหร่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะปกตินี่คือค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาทเนาะแล้วก็ตอนนี้คือใครเกิดเดือนกันยายนก็คือเข้าไปตรวจได้ฟรีนะคะถ้าเกิดยังไม่แน่ใจนัดหมายล่วงหน้าก็โทร1719ก็ได้ที่ศูนย์จักษุนะคะก็เดินเข้าไปแล้วก็แจ้งได้เลยว่ามารับของขวัญวันเกิดถือว่าเป็นมอบของขวัญให้กับคนที่เกิดเดือนนี้ค่ะโอ้โหอยากจะเกิดเดือนนี้บ้างเลยทีเดียวนะคะอันนี้ดูแลเป็นพิเศษก็ได้นี่ทุกคนเป็นพยานนะคะคุณหมอรับปากรับปากค่ะส่วนอีกโหมดนึงอันนี้เนี่ยมันต้องมีการพลิกเปลือกตาต้องรบกวนนิดนึงว่าอาจจะรู้สึกไม่ค่อยไม่เจ็บนะหมอวันคิดว่ามันไม่เจ็บแต่ว่ามันอาจจะรู้สึกแบบว่าอึดอัดเคืองๆนิดหน่อยถ้าเป็นไม่ได้ไม่แต่งตาหรือว่าแบบไม่เอาแบบอะไรนะขนตาปลอมอ่ะไม่จะแบบว่าเอาแพรออกไม่งั้นหมอวันจะดึงหลุดติดมือไว้ไม่เอาก็มาแบบว่าทำความสะอาดอะไรมาให้เรียบร้อยต่างๆก็จะง่ายขึ้นจากการตรวจนะอันนี้อันวันว่าดีมากเพราะว่ามันจะเห็นถึงตัวโครงสร้างได้ชัดเจนว่าต้องถอดคอนแทคเลนส์ด้วยไหมคะถอดคอนแทคเลนส์ค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปถอดในโรงพยาบาลได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันพักตาใส่แว่นมาอันนี้ดีที่สุดนะคะก็จะได้
คือแล้วเวลาให้ดูก็คือขึ้นหน้าจอให้ดูว่าตาเป็นยังไงคือมาสแกนสายตากันเลยทีเดียวนะคะให้รูปกลับบ้านไปด้วยค่ะจะได้คิดถึงกัน นะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะยิ่งถ้าเกิดเดือนนี้ก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรีด้วยนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะจนถึง30กันยายนนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากมีปัญหาเรื่องนี้นะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องตาอื่นๆทางศูนย์จะสุขเนี่ยก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะหลากหลายสาขาเลยที่เกี่ยวเฉพาะด้านตาเนี่ยพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลรักษานะคะศูนย์เปิดทุกวันไหมคะคุณหมอเปิดทุกวันค่ะนะคะก็สามารถที่จะโทรนัดหมายล่วงหน้ากันได้นะคะที่1719หรือว่าที่076254425ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะเดือนเกิดเดือนนี้นะคะไปตรวจตาแห้งกันได้ฟรีว่าตาของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะมีแบบคุณแม่พี่สาวหรือใครคนรู้จักบอกไปเลยนะคะแล้วก็จะได้รู้กันว่าตอนนี้เราตาแห้งหรือเปล่าหรือยังไงแล้วก็จะได้มีคำแนะนำเรื่องของการดูแลรักษาดวงตาของเราด้วยนะคะเพราะไหนๆก็เป็นหน้าต่างของหัวใจแล้ว ก็ต้องดูแลกันด้วยนะคะดวงตาดวงใจก็ดูแลกันให้ครบนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงเขมวันเวทยาไวกูลนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราเดี๋ยวติดกันเรื่องไรขนตานะคะคุณหมอได้เดี๋ยวเอารูปมาให้รู้สึกมีความสงสัยมากแล้วมันจะไปอยู่ยังไงแล้วมันกระดึบกระดึบโดยที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอแสดงว่ามันเล็กมากๆมันมีครอบครัวอยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยววันหลังเอารูปแฟมิลี่เขาให้ดูนี่เราอาจจะเป็นแหล่งพักพิงของผู้อะไรสักอย่างต้องถามว่าฟีดเขาไว้นานหรือยังเลี้ยงเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังสามารถทำให้เกิดเป็นโรคอื่นๆได้ไหมคะเราเก็บไว้อีพีหน้านี่นะเรามีให้ติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเรียนเชิญคุณหมอใหม่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเดี๋ยวเบรกไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเรามาฟังเพลงเพราะกันต่อ